เตรียมแต่งตัวครับเดี๋ยวไปดูแม่โคไปดูแม่โคทำงานครับเดี๋ยวลองมาชวนเจ้าสาวดิเขาจะไปกับเราไหมเวลาทำงานดูดิเจ้าสาวจะไปกับเราไหมเดี๋ยวลองออกไปชวนเจ้าสาวกันว่าเขาจะไปไหมดูว่าจะไปไหมไม่ไปเปล่าไปไม่โคไปดูไม่โคก็พี่พี่ดูแดดจะก่อนนั่นไปไปกันหนึ่งคนม้อยป่ะไม่หรอดูไม่โคเต้นเสร็จแล้วมันไปนั่งปากพัดลมสบายไม่ไปครับแดดร้อนเดี๋ยวเราไปดูแม่โคทำงานครับถึงหน้างานแล้วครับนี่รู้อย่างเดียวครับ ATV ไปไหนไปกันว้าวลูกพี่ใส่เต็มกล่องเลยครับลูกพี่ใส่เต็มกล่องเลยครับ6ล้อนี่ร้องครับไม่ต้องกลัวขาดทุนนะครับทีมงานนี้ใส่กันแบบเต็มกล่องเลยต้มโอ้โหดูรวดมาดูถูกเลยอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับ CAT 313 GC ตัวใหม่ล่าสุดครับตัว D2 จะเป็นล้ออย่างนี้ครับอันนี้จะเป็นตัว GC ครับบุกกี้ขนาดเต็มเสมออันนี้น่าจะเป็นคิวครับเสมอบุกกี้ครับ 0.65 คิวครับไม่อุ้มนะครับตามสเปคเซลบอกมาถ้าอุ้มแบบนี้ก็อันนี้ไม่อุ้มมาเยอะก็ประมาณ 0.7 0.8 ครับตอนมาผมมาดูหน้างานป้าว่าตักให้เต็มหน่อยนะผมบอกป้าไม่ต้องห่วงครับทีมงานผมไม่ตักเต็มครับตักล้นเลยตักให้แบบล้นๆเลยครับไปเฮขับไปเฮเรียเลยครับเทใกล้ครับรถถูกล้อก็ต้องล้อกันแต่แรกยืมคูดินนี้มาเช้านี้ครับก็หมดไปแล้วคูล่างครับเขาบอกจะออกรอบสระครับรอบสระนี้ก็มันเกือบ400เที่ยวครับตอนนี้ป่าไปประมาณ100กว่าเที่ยวแล้วน่าจะมัน130 140เที่ยวครับอันนี้เป็นระบบไฟฟ้าครับไม่มีสายไฮดรอลิกขึ้นไปบนหัวเก่งครับใช้สายไฮดรอลิกน้อยลงการทำงานว่องไวมากขึ้นรับขุดนะครับรับขุดรับย้ายดินครับในพื้นที่ครับเดี๋ยวจะพูดว่าย้ายทั่วเดี๋ยวแบบว่าไกลๆ 7-800 โลโทรมาเนี่ยเราไม่สามารถมาครับไปทำได้ครับแต่ทางงานเยอะๆคุ้มกับค่าขนย้ายก็อาจจะไปได้ครับหรือใครอยากให้ร่วมทีมแมคโครหรือวิ่งร่วมครับต้องติดต่อมาได้ครับผมมีรถทุกล้อนะครับเป็นทีมนะครับไม่ใช่ของผมนะครับผมมีแต่แมคโครตอนนี้ยังไม่มีเทรลเลอร์ครับเดี๋ยวรอเทรลเลอร์ครับอาจจะวิ่งรับงานเยอะกว่านี้เพราะตอนนี้มันต้องจ้างเขาเกรงใจพี่นพรครับจ้างพี่นพรมาย้ายครับเขาก็มีงานเกี่ยวด้วยส่วนวันนี้ครับคน
คนที่ขับรถผมนี่เขาแฟนเขาไม่สบายครับอันนี้เป็นพี่ต้นครับต้น6ล้อครับมี6ล้อมีแมคโคร6ตันครับมีเฮียบครับมีรถเฮียบครับสนใจใช้บริการได้ติดต่อหาผมก็ได้นะครับรถของเราครับมีบริการครับตั้งแต่ของผมครับตัน7ครับยันมาตัน7คูบูต้า3ตันนะครับเขาของพี่ต้นครับเป็นโคบุสุ6ตันครับแล้วก็เป็นแคทตัว13ตันครับมีหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้นะครับไปเดี๋ยวผมพาไปชมรถไถครับไปชมรถดันครับตอนนี้ก็ชมแมคโครไปสักพักนึงแล้วเดี๋ยวใครชอบคลิปแบบนี้นะครับการอยู่การกินกับแมคโครครับเดี๋ยวผมจะทำให้ชมเรื่อยๆนะครับถ้าชอบเม้นมานะครับป้าเดี๋ยวผมพาไปชมรถไถกันนะครับปึ๊กไปตกเดี๋ยวพาไปชมรถไถครับอันนี้ก็เป็นที่เราถมนะครับเอาสูงกว่าพื้นดินเดิมนิดนึงเผื่อยุบครับเผื่อมีการยุบมาครับนี่ครับเฟี้ยวที่สุดในทีมงานดันอย่างเดียวครับว้าวอันนี้แรงจริงครับเอาไปเทียบใหม่ครับเอาไปเทียบใหม่เลยบางฝุ่นพี่เกือบไปแล้วนะเหยียบบางฝุ่นตัวเองเกือบขาดเลยรถพี่ต้นนะครับจำนงคอนกรีตครับขับโดยเสียแบงค์ครับเสียแบงค์ยกน้ำเสียแบงค์กันเสร็จไหมกันเนี่ยเออฟองเลยนะเสร็จไหมฮะเออฟองเลยนะอ๋อมันดินติดกระบะนิดหน่อยกี่เที่ยวแล้วร้อยเท่าไหร่119เสร็จไหมเนี่ยเสร็จใช่ไหมเข้ามากี่เที่ยวเอาสิบแกนี่เสียบแบงค์ครับอันนี้รถไถทำงานนะครับอันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับไหลพันขับนะครับทำไม่ได้แกงไหลพันนะผู้พันเขาชื่อพันครับว่าแล้วครับผู้พันเที่ยวที่150ครับก็แรกอันไวเพราะว่าแมคโครมันขึ้นหลังไงขึ้นหลังกองดินตอนนี้ก็ไม่ได้ขึ้นหลังครับก็ขึ้นมากองครับแต่นิ่มๆครับรถไถครับนี่ครับรถไถของเสียเก่งครับแม่เสียเก่งวันนี้เอากี่ร้านร้านเดียวพอ รถไถเป็นรถไถก็เป็นพวกๆครับสังเกตได้ก็คือว่าตกปลาผมไปตกปลาไปทุกคลิปครับนี่ครับที่ไปหาโรงงานหนูก็ไปกับเขาครับไปกันนักเก่งรายชื่อนักเก่งสายยาครับนักเก่งขันโก่งครับไม่รู้เป็นไรครับเยอะแต่ต่อขันโก่งหมดใช่ไหมให้ชมกันเรื่อยๆหรือใครสนใจผมที่อะไรยังไงก็ลองติดต่อมาได้นะครับผมที่คุณสายย้ายดินปรับพื้นที่ตีปลาผักมาหาได้ครับทีมงานครับทีมงานครับจะชื่อทีมงานขุดบดีครับเดี๋ยวผมจะตั้งใหม่ครับคิดชื่อไว้แล้วครับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเพจครับทีมงานขุดบดีจะแต่ตีความครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย